ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะเราคุยกันเรื่องของจีนโพ้นทะเลซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่บรรดาผู้คนที่เป็นชาวจีนก็ได้เดินทางออกจากประเทศในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยไปสู่นานาชาติถ้าเอาเฉพาะในสยามเราเนี่ยก็เรียกว่ามากันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นเลยทีเดียวเริ่มต้นอาจจะมาจากเรื่องของการค้าการขายลงหลักปักฐานตั้งรกรากในโซนของอาเซียนโซนของเอเชียอาคเนย์นะฮะโซนของเอเชียที่ไกลออกไปแล้วก็แม้กระทั่งในเส้นทางที่สามารถจะติดต่อไปถึงได้ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีคนจีนกระจายไปอยู่ทั่วโลกแต่จีนโพ้นทะเลเนี่ยเขาก็ไปด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันในหลายจังหวะโอกาสนะคะการค้าขายนั่นหนึ่งหนีภัยสงครามก็หนึ่งหนีเรื่องของความยากจนนั่นก็หนึ่งหรือการแสวงหาโอกาสใหม่ในชีวิตนั่นก็หนึ่งวิธีการที่จีนแผ่นดินใหญ่มีความคิดต่อชาวจีนโพ้นทะเลเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสอย่างไรแล้วจีนโพ้นทะเลเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับโดยเฉพาะในช่วงยุคหลังของการเปิดประเทศอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันสวัสดีครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของจีนในเมืองไทยก่อนนะฮะเอาใกล้ตัวเรามากที่สุดนะหลายท่านคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาก็จะมีอยู่หลายกลุ่มภาษาแต่ว่าจีนที่อพยพมาในไทยตั้งแต่อยุธยาเนี่ยจำนวนมากๆเยอะๆเนี่ยก็มาจาก3มณฑลชายทะเลนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่กวางตุ้งไหหลำแล้วก็ฮกเกี้ยนรวมทั้งบางส่วนของเจ้อเจียงนะฮะแล้วก็บางส่วนของเจียงสู่ด้วยจีนโพ้นทะเลในเมืองไทยซึ่งจะต่างจากจีนสมัยใหม่ที่เราเคยคุยไปในบางตอนแล้วนะคะกลุ่มเหล่านี้มีการรวมกันมีบุคลิกลักษณะยังไงแล้วก็มีการเติบโตพัฒนาการแบบไหนบ้างคะเป็นความจริงที่ว่าชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยเวลาหลายร้อยปีคือในสมัยอยุธยาก็เข้ามาแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีหลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตในประเทศไทยนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีการศึกษากันน้อยจนกระทั่งมาในช่วงตั้งแต่เริ่มรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็ยังคงอยู่ในหลายๆเรื่องมาจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนโพ้นทะเลเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ในแวดวงวิชาการนะฮะได้ให้การยกย่องว่าเป็นงานศึกษาระดับคลาสสิกก็คืองานเรื่องสังคมจีนในประเทศไทยซึ่งศึกษาโดยอาจารย์วิลเลียมสกินเนอร์ท่านเป็นนักวิชาการชาวอเมริกันนะครับที่ผมบอกว่าคลาสสิกก็คือว่างานหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้พูดถึงชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงเทพนะครับเพียงแต่ว่าท่านมาเน้นในสมัยกรุงเทพมีอาจารย์ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์สกินเนอร์นั้นถ้าเป็นนักวิชาการด้านจีนศึกษามาแต่เดิมตอนที่ท่านจะทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยท่านก็ตั้งใจอยู่แล้วล่ะว่าจะทำเรื่องจีนแต่ว่าท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะทำในแง่มุมไหนเล่ากันว่าท่านมาที่ประเทศไทยแล้วท่านก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมในกรุงเทพเนี่ยมีคนจีนอยู่ตั้งมากมายนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามของท่านแล้วหลังจากนั้นท่านก็เลยลงหลักปักฐานว่าจะเอาเรื่องชาวจีนพ้นทะเลในประเทศไทยเนี่ยมาศึกษาท่านก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับก็เขียนออกมาสำเร็จเป็นรูปเล่มแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยตีพิมพ์ไป 3-4 ครั้งแล้วนะครับในวงวิชาการของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะศึกษาเรื่องชาวจีนพ้นทะเลในแง่มุมไหนนะครับหรือจะต่อยอดอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีหนังสือของท่านอาจารย์สกินเนอร์นี้เนี่ยอ้างอิงเป็นพื้นฐานเอาไว้เสมอนะครับแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่างานศึกษาของท่านนั้นมาจบลงในปี2500เพราะฉะนั้นงานศึกษาเรื่องของชาวจีนพ้นทะเลในไทยหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยๆเติบโตขยายตัวขึ้นมาพูดอีกอย่างนึงก็คือต่อยอดจากงานศึกษาของท่านนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานศึกษาเรื่องชาวจีนพ้นทะเลก็เริ่มขึ้นมาในบางมหาวิทยาลัยของไทยแต่ผมจะกล่าวเฉพาะเป็นตัวอย่างเฉพาะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งผมได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ก็คือตอนนั้นผมเป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็มีความคิดที่จะวิจัยต่อยอดจากงานของอาจารย์สกินเนอร์เพราะว่าเราเห็นว่างานของท่านนั้นมาสิ้นสุดลงในปี2500เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆของชาวจีนพ้นทะเลในไทยนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในสุดเราก็มีการศึกษาเรื่องนี้โดยร่วมมือกับทางสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยสุนยัตเซนที่ตั้งอยู่ในเมืองกวางโจวของมณฑลกวางตงเราก็ร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายก็คือว่าฝ่ายไทยวิจัยออกมาอย่างไรฝ่ายไทยก็เขียนของฝ่ายไทยอย่างนั้นฝ่ายจีนวิจัยของฝ่ายจีนออกมาอย่างไรฝ่ายจีนก็เขียนรายงานของตัวเองออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลของเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายจีนในช่วงนั้นแล้วในสุดงานเช่นนั้นก็ออกมาสำเร็จเป็นรูปเล่มแล้วหลังจากนั้นก็มีการศึกษาโดยนักวิชาการรุ่นใหม่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งของงานวิจัยอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจีนใหม่ด้วยซินหนีหมินหรือว่าจีนซึ่งเป็นผู้ที่เคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้มาแบบตั้งรกรากปักฐานยังต่างแดนเหมือนกับในอดีตละแต่เป็นการเข้ามาในเชิงของการทำการค้าธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่แต่ว่าประเด็นที่เรากำลังจะพูดถึงภาพใหญ่ๆของจีนโพ้นทะเลเนี่ยค่ะมันมีความน่าสนใจคือตอนนี้สภาพสังคมก็เปลี่ยนวิธีคิดความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ที่มีบทบาทนำในการบริหารและกำหนดทิศทางนโยบายของประเทศรวมทั้งการที่ไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นการยึดถือค่านิยมหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วรวมทั้งอันหนึ่งที่ดิฉันเคยเล่าในรายการเนี่ยนะคะต้องเล่ากันอีกทีหนึ่งว่าแม้กระทั่งภาษาเขียนที่ตอนนี้เป็นจีนตัวย่อเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อจีนพ้นทะเลในเมืองไทยด้วยหนังสือพิมพ์ยุคเก่าที่มีการเขียนด้วยตัวเต็มเนี่ยก็ทำให้อย่างเช่นหนังสือพิมพ์จีนทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยต้องปรับตัวเองคือใช้เป็นจีนตัวย่อแทนแล้วก็หนังสือพิมพ์กระดาษก็ไม่มีละก็ต้องย้ายเข้ามาสู่แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าฐานเดิมล้มหายตายจากไปแล้วก็แก่ไปด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆของความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ก็เชื่อมโยงกับพวกกลุ่มจีนโพ้นทะเลทั้งสิ้นนะคะในส่วนของงานวิจัยของจีนมันมีข้อค้นพบอะไรจากครั้งนั้นที่อาจารย์ได้ร่วมกับคณะแล้วก็คุยกันบ้างอะทำให้เห็นว่ารูปโฉมของจีนโพ้นทะเลและมุมมองที่ทางจีนเขาศึกษาเนี่ยเป็นไงบ้างคือเป็นอย่างนี้ทางจีนเนี่ยเขาจะมีจุดแข็งตรงที่ว่าจีนนั้นเป็นที่ตั้งภูมิลำเนาเดิมของชาวจีนโพ้นทะเลเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยตอนที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆสภาพบ้านเมืองจีนอันเป็นภูมิลำเนาเดิมของชาวจีนพ้นทะเลในไทยเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ยังมีอยู่มีอายุนับร้อยปีนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางจีนว่าเขาเก็บข้อมูลในเชิงเอกสารนี้เอาไว้ได้ดีมากนะครับฉะนั้นถ้ากล่าวถึงเฉพาะในแง่ของการเป็นพื้นที่เนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้มากพอสมควรจะมีที่เปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะภูมิศาสตร์เช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยที่หรือลำคลองสายหนึ่งที่เคยเป็นจุดตั้งต้นให้ชาวจีนพ้นทะเลเดินทางมายังประเทศไทยที่เราเรียกเป็นท่าเรือนะครับแม่น้ำบางสายหรือคลองบางสายมันตื้นเขินแล้วในปัจจุบันนี้มันไม่เหลือสภาพให้เราเห็นไอ้อย่างนี้เราก็เห็นแต่เป็นร่องรอยเพื่อจะบอกว่านี่นะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เขาเดินทางมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่คือจุดแข็งของฝ่ายจีนนะครับแต่จุดแข็งของฝ่ายไทยคืออะไรจุดแข็งของฝ่ายไทยเนี่ยก็คือไทยเป็นแหล่งรองรับชาวจีนพ้นทะเลแล้วชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามาเมืองไทยแล้วก็กลับไปเมืองจีนนะโดยเฉพาะในยุคก่อนและหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยทำให้ชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยไม่สามารถเดินทางกลับไปได้เพราะฉะนั้นชาวจีนพ้นทะเลจำนวนหลายแสนคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ตกค้างจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่มีข้อมูลการใช้ชีวิตของชาวจีนพ้นทะเลในไทยแต่ไทยนี่จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่มากนะครับว่าคนจีนไปทำอะไรบ้างเริ่มจากกุลีกลายเป็นชนชั้นกลางจากชนชั้นกลางหลายๆคนก็ถีบทยานตนเองมาเป็นเจ้าสัวอะไรอย่างนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับทีนี้ปมสำคัญอยู่ตรงจุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อตอนต้นผมได้กล่าวว่างานศึกษาของยานสกินเนอร์เนี่ยมาจบลงตรงปี2500ใช่ไหมครับทีนี้ก็หมายความว่าตอนนั้นน่ะจีนยังปิดประเทศและเป็นคอมมิวนิสต์จีนยังไม่ได้เปิดประเทศส่วนไทยคนจีนพ้นทะเลในไทยคิดจะกลับไปเยือนภูมิลำเนาเดิมของตัวเองที่ประเทศจีนก็ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นถ้านับจากปี2500เนี่ยนะครับ
ซึ่งงานศึกษาของอาจารย์สกินเนอร์มาสิ้นสุดลงเนี่ยเรื่อยมาจนถึงปี2522คศ1979ซึ่งเป็นปีที่จีนเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นเวลาถึง20กว่าปีที่ชาวจีนรอคอยและถ้าเรานับรวมตั้งแต่ตอนที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะผมก็คิดว่าประมาณ30ปีอ่ะมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องโหยหาอาลัยอาวรณ์ต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแต่ไม่สามารถกลับไปได้ค่ะแต่ในปี1979ตอนนี้ทำได้แล้วการเดินทางไปมาหาสู่เพราะนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนเนี่ยทำให้ชาวจีนพ้นทะเลในไทยและที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกาก็ตามนะฮะสามารถเดินทางกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมของตัวเองในแผ่นดินใหญ่ได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจที่ผมคิดว่ามันประมาณค่าไม่ได้นะครับก็คือว่าในส่วนของจีนเวลานั้นเนี่ยพอจีนประกาศเปิดประเทศรับปฏิรูปใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าจีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้มีการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าที่ตัวเองเปิดประเทศนะจะต้อนรับการค้าการลงทุนของต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศทุนนิยมเนี่ยในขณะที่จีนเป็นประเทศสังคมนิยมมายาวนาน30ปีนั้นจู่ๆจะไปให้ชาวต่างชาติลุกทะลวงเข้ามานั้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้แต่ภาพหนึ่งที่ดิฉันเห็นจากการศึกษาข้อมูลแล้วก็เป็นลูกหลานของชาวจีนด้วยเนี่ยรู้เลยว่าในยุคแรกของการเปิดประเทศไปได้ของครอบครัวจีนพ้นทะเลที่กลับไปเนี่ยกลับไปด้วยความรู้สึกว่าไปเพื่อไปหาบ้านเกิดตัวเองไปหารากตัวเองไปพร้อมกับความช่วยเหลือคือลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เอาซื้อข้าวของไปฝากครอบครัวที่ยังยากจนอยู่ไปช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องการเงินและอื่นๆมากมายนี่มันคือบรรยากาศและกลิ่นอายของยุคนั้นที่เรียกว่าเฟื่องฟูมากๆเลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่จีนเขามองเห็นว่าถ้าเกิดเขาเปิดประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เปิดทั้งหมดในเวลานั้นซึ่งไม่เหมือนตอนนี้นะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้ว่าตอนที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยจีนไม่ได้เปิดประเทศแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ตอนนั้นจีนเนี่ยจำกัดค่อนข้างมากเพราะเขาต้องระมัดระวังตัวว่าไม่ให้ทุนนิยมไปกลืนกินสังคมนิยมของเขาเพราะฉะนั้นจีนจึงเลือกเปิดพื้นที่ให้กับชาวต่างชาติในแง่ของการค้าการลงทุนเฉพาะบางเมืองเท่านั้นแต่เอาเฉพาะที่เป็นเมืองที่จีนเปิดให้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้าไปอย่างเต็มที่เลยนะครับก็คือพื้นที่เศรษฐกิจที่จีนเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจีนเนี่ยเปิดทั้งหมด5แห่งด้วยครับซึ่งผมจะไล่ชื่อก็คือจูไห่ซินเจิ้นซินเจิ้นนี่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้คนไทยรู้จักดีนะครับซั่นโถก็คือซัวเถาเซี่ยเหมินนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนนะครับและสุดท้ายคือไหหนานหรือไหหลำซึ่งเป็นเกาะทีนี้ชื่อที่ผมเอ่ยมาทั้ง5ชื่อเนี่ยผมขอแปะซินเจิ้นเอาไว้ก่อนซินเจิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ถ้าพูดภาษาไทยๆก็คือเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนคือไม่มีผู้คนอะไรอยู่มันห่างไกลความเจริญมากประชากรก็มีอยู่เบาบางเพียงแต่ว่าที่ตั้งมันเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับฮ่องกงเฉพาะเซินเจิ้นเนี่ยพอจีนเปิดขึ้นมาปั๊บพูดง่ายว่าเซินเจิ้นนั้นยังบริสุทธิ์เลยแต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเซินเจิ้นนั้นเป็นเมืองอะไรที่ชาวโลกรู้จักกันดีมากอันนี้ก็ขอแปะไว้ไม่แตะอะไรเพราะว่ามันเป็นเมืองซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่อีก4เมืองที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยน่าสนใจก็คือจูไห่ซึ่ง อยู่ในมณฑลกวางตงใช่ไหมครับซั่นเถาหรือซัวเถานะครับซัวเถาเนี่ยเป็นเมืองถิ่นเดิมภูมิลำเนาเดิมของชาวจีนพ้นทะเลจีนแต้จิ๋วนะครับเซี่ยเหมินนะครับก็คือจีนฮกเกี้ยนไหหนานหรือไหหลำก็คือจีนไหหลำปรากฏว่าคนพวกนี้เนี่ยก็คือชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเป็นชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยที่มีหลายคนนะครับประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจกลายเป็นมหาเศรษฐีซึ่งพวกเราเรียกกันว่าเป็นเจ้าสัวดังนั้นพอจีนเปิดประเทศใช่ไหมครับแน่นอนแหละจีนก็ต้องคิดว่าถ้าจู่ๆคุณเอาชาวตะวันตกเข้ามาลงทุนทำการค้าการลงทุนในจีนนะจีนก็ต้องระมัดระวังสู้คุณเอาเจ้าสัวพวกนี้เนี่ยเชื้อเชิญให้เขามาทำการค้าการลงทุนและในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาเดิมของเขาไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นตอนที่จีนเปิดประเทศเนี่ยแล้วก็เชิญชวนให้มีการค้าการลงทุนต่างประเทศเนี่ยบรรดาชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกๆที่จีนใช้นำมาเป็นนำร่องในการ
เปิดประเทศของตัวเองก็จะพบว่าจีนพ้นทะเลคือกลุ่มทุนแรกๆเลยที่เข้าไปทำการค้าในประเทศจีนหลังเปิดประเทศซึ่งเรื่องนี้มองทั้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ของการวางแผนระยะไกลแล้วก็การใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ตัวเองมีเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับรัฐบาลจีนในช่วงยุคนั้นโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องของการพยายามจะทดลองนำร่องลองเปิดทีละนิดทีละนิดก่อนเพื่อจะดูว่ามันจะเอานโยบายนี้ไปใช้กับภาพใหญ่ของประเทศได้หรือไม่ให้กับเติ้งเสี่ยวผิงด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับมันเป็นความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเซินเจิ้นนั้นก็เป็นความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับคือท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มองไกลว่าต่อไปเนี่ยจะเอาเซินเจิ้นมาแข่งกับฮ่องกงครับทีนี้พอมี4เมืองนี้ใช่ไหมครับเราไม่พูดถึงการไปมาหาสู่ระหว่างชาวจีนพ้นทะเลกับภูมิลำเนาเดิมของตัวเองที่อยู่ใน4เมืองที่ว่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ตอนนั้นเนี่ยการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่กระเริกมากนะครับก็ลองคิดดูว่าคนซึ่งไม่ได้ติดต่อกับญาติของตัวเองมาตั้งหลายสิบปีเนี่ยแล้วไม่มีความหวังด้วยนะไม่มีความหวังว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยมาจบชีวิตที่ประเทศไทยนะครับโดยที่ความหวังของตัวเองอยากจะกลับนะในที่สุดก็ไม่ได้กลับคือคนจีนในยุคนั้นเนี่ยเขามีความหวังอันหนึ่งนะคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะรักเมืองไทยยังไงแต่เขาขอกลับไปตายที่แผ่นดินเกิดแต่ก็ไม่ได้กลับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าสัวกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่มีความหวังเหมือนกันแต่พอจีนเปิดประเทศเนี่ยใหม่ๆเจ้าสัวในเมืองไทยเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจนะจนกระทั่งเขาต้องเดินทางเข้าไปในถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาเดิมของเขาอะแล้วคุยกับผู้นำจีนเขาถึงได้รู้ว่าเฮ้ยจีนเอาจริงคือไม่ใช่คิดว่ามาหลอกล่อหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วในที่สุดบรรดาเจ้าสัวพวกนี้เนี่ยก็ใช้ทุนของตัวเองซึ่งมีอยู่มหาศาลเข้าไปทำการค้าเข้าไปลงทุนในประเทศจีนแล้วไปลงทุนในธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมที่จีนในเวลานั้นไม่เคยมีเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าการให้ชาวจีนพ้นทะเลกลุ่มทุนชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเป็นกลุ่มที่นำร่องเข้าไปในนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนเวลานั้นในเขตเศรษฐกิจ4เขต5เขตที่ผมได้เอ่ยมาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับค่ะซึ่งมองในเรื่องของตัวเงื่อนไขหรือสิ่งสนับสนุนที่ฉันก็พบว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นเหมือนกันค่ะอาจารย์และคุณผู้ฟังคะอย่างที่หนึ่งก็คือว่าความกตัญญูการต้องกลับไปตอบแทนแผ่นดินเกิดซึ่งได้อิทธิพลจากลัทธิเต๋าและขงจื้อมันอยู่ในร่องรอยของคนจีนไม่ว่าจะคือห่างบ้านไปไกลแค่ไหนเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องยังอยู่ที่นั่นพอกลับไปแล้วฝั่งนู้นยังยากจนอยู่ก็อยากจะช่วยให้ลืมตาอ้าปากได้เหมือนตัวเองที่ได้ประสบความสำเร็จในต่างแดนแล้วก็เอาทุนกลับไปแล้วไปช่วยนี่เรียกว่ายิ่งกว่าเกินร้อยอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวแต้มต่ออย่างมากๆที่ทำให้จีนเนี่ยสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าทุนจากจีนพ้นทะเลเนี่ยก็อุ่นใจไม่ได้มาโดยแบบว่าหวังผลประโยชน์เพียวๆโดยไม่ได้หรือมีอะไรที่เป็นติดอยู่ข้างหลังที่เป็นความลับลมคมไหนซ่อนเร้นอันนี้เป็นเหตุผลด้วยไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆผมคิดว่าในเจตนารมณ์ของจีนตอนที่ต้อนรับชาวจีนพ้นทะเลนะครับให้ไปลงทุนที่นั่นเนี่ยจีนคงคิดเพียงแค่ว่าแค่คุณมาลงทุนเราก็แฮปปี้แล้วดีใจแล้วแต่ไม่ได้คาดคิดว่าชาวจีนพ้นทะเลนั้นเนี่ยมีเรื่องของความกตัญญูอยู่ด้วยโดยเฉพาะชาวจีนที่เป็นเจ้าสัวนะครับเมื่อได้ไปลงทุนในประเทศจีนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำก็คือกิจการสาธารณกุศลเจ้าสัวหลายคนนะไปสร้างโรงเรียนที่นั่นสมัยนั้นจีนยังยากจนนะครับงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยจะมาสร้างโรงเรียนที่ครบวงจรหรือว่ามีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่บรรเทียบพร้อมเนี่ยหรือแม้กระทั่งมีอาคารเรียนที่ดูทันสมัยเนี่ยจีนตอนนั้นยังยากจนแล้วก็มีงบประมาณที่จำกัดแต่เจ้าสัวเหล่านี้เนี่ยเข้าไปทำให้แบบฟรีๆเลยซึ่งไอ้นี้ไม่ใช่เป็นแค่หลังสองหลังนะผมก็ไม่ได้หมายความเป็นโรงเรียนอย่างเดียวนะยังมีอะไรอื่นๆอีกไม่น้อยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยเช่นไปบูรณะศาลเจ้าที่ชาวจีนพ้นทะเลก่อนจะเดินทางมายังประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องไปกราบไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำเหมือนกันหลักฐานชัดเจนที่สุดในเมืองไทยบรรดาสมาคมลูกหลานจีนซึ่งก็มีใหญ่ๆอยู่หลายแท้ตระกูลเนี่ยนะคะแม้กระทั่งอย่างปอเต็กตึ้ง
หรือว่ากิจการสาธารณประโยชน์ทั้งหลายนี่ก็ต้องพูดได้ว่าเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงและการร่วมจิตใจเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์จากคนจีนพ้นทะเลที่มาลืมตาอ้าปากได้แล้วที่นี่แล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่ามาอาศัยแผ่นดินไทยได้อยู่แล้วจนสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินที่ได้อยู่อาศัยด้วยอันนี้มันเป็นร่องรอยที่ชัดมากแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังอย่างมากมายในเวลาต่อมาใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนที่จีนใช้นโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปและเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่ได้เอ่ยชื่อไปเนี่ยนะครับเขาจึงคิดแบบมียุทธศาสตร์นะครับแล้วก็วางแผนได้เป็นขั้นเป็นตอนได้ดีมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่กลุ่มทุนของชาวจีนพ้นทะเลลงไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปอีก10ปี20ปีนะครับหลังจากนั้นจีนก็มีความมั่นคงแล้วการที่เข้าไปลงทุนในเวลานั้นแน่นอนล่ะว่ามันก็ต้องมีข้อแลกเปรียบกลุ่มทุนชาวจีนพ้นทะเลไปลงทุนนั้นจะได้ประโยชน์จากจีนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้มาลงทุนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จีนได้จากกลุ่มทุนของชาวจีนพ้นทะเลก็คือโนฮาวตั้งโรงงานที่จีนไม่เคยมีอะไรอย่างนี้มาก่อนโนฮาวนี้ก็สำคัญมากนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่จีนเปิดประเทศไปแล้วประมาณ10ถึง20ปีนะเราพบเลยนะครับว่าโนฮาวที่จีนรับมาจากต่างชาติเป็นเวลา 10-20 ปีเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วด้วยเหตุนั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจีนก็ไม่ต้องพึ่งพาแล้วเพราะจีนเอาโนฮาวที่ตัวเองได้มาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้นะเป็นการต่อยอดและเป็นการขยายบทบาททางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากรากฐานที่ดีในยุคนั้นนะครับตอนนี้จีนไปไกลแล้วไปไกลจนกระทั่งจะทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศเนี่ยชาวจีนบนทะเลเป็นเพียงส่วนหนึ่งไปแล้วไม่เหมือนกับเมื่อ 3-40 ปีก่อนแต่ประเด็นสำคัญที่จีนยุคใหม่ยึดถือก็คือเรื่องว่าประโยชน์ตอบแทนต่อกันและกันเนี่ยคุ้มค่าพอที่จะไปลงทุนหรือมีการทำงานทำธุรกิจร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นวิธีคิดที่เปลี่ยนโฉมมาจนถึงยุคนี้แล้วไหมฮะจันใช่ครับแต่ผมก็ต้องบอกด้วยนะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มทุนของชาวจีนพ้นทะเลนะครับไม่ว่าจะอยู่ในไทยก็ดีหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีเขาก็ไม่ได้จำกัดการลงทุนของเขาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่ผมเอ่ยชื่อมาแล้วและผมก็ต้องบอกได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผมเอ่ยชื่อมาทุกวันนี้ก็สลายตัวไปแล้วเพราะทุกๆพื้นที่ในประเทศจีนล้วนแล้วแต่เป็นเขตเศรษฐกิจทั้งนั้นและด้วยเหตุนั้นเนี่ยกลุ่มทุนชาวจีนพ้นทะเลของไทยหรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไปลงทุนทั่วประเทศจีนเช่นเดียวกันเวลาผมไปเที่ยวที่จีนเนี่ยไปเที่ยวมณฑลชั้นในอย่างในเสฉวนหรือว่าไปเซี่ยงไฮ้หรือไปที่อื่นๆในจีนนะนั่งรถผ่านๆไปแล้วก็ไกด์ชาวจีนก็จะบอกว่าไอ้นี่โรงงานนี้นะเป็นของคนไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเขาก็ไปไกลเหมือนกันนะครับพอตอนนี้ขยายการลงทุนเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในเมืองจีนที่คุณคิดว่ามีพื้นที่และมีโอกาสและมีความสามารถในการเข้าไปลงทุนได้การขยายถึงจีนพ้นทะเลมันก็ไม่ได้กรอบในความใกล้ชิดอยู่ที่ทางอาเซียนเอเชียทางฝั่งนี้อีกแล้วฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอื่นๆก็มีคนจีนพ้นทะเลไปอยู่แล้วก็นโยบายใหญ่ของรัฐบาลจีนปัจจุบันยังคงอยู่ในการที่จะเหมือนกับ BOI หรือให้สิทธิพิเศษอะว่าถ้าบอกว่าคุณมาด้วยคำว่าเป็นจีนพ้นทะเลเนี่ยที่มีเชื่อมเชื้อสายได้หมายความว่าคุณมีแทร็กพิเศษที่คุณอาจจะได้สิทธิต่างๆถ้าคุณต้องการไปลงทุนในเมืองจีนก็ส่งผลให้คนรุ่นใหม่หนุ่มสาวเป็นลูกหลานจีนที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนได้เยอะขึ้นมุมมองของการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันแตกต่างไปจีนพ้นทะเลยุคหลังเนี่ยเข้ามาที่จีนแล้วเขามีรูปแบบของการค้าหรือการลงทุนยังไงบ้างคะอาจารย์เขาก็มีการอ้างอิงภูมิหลังของกันและกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นฝ่ายลูกหลานของชาวจีนพ้นทะเลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมไม่อยากจะนับเลยกลายเป็นรุ่นที่4รุ่นที่5คนที่เป็นพ่อแม่ก็จะพาลูกไปนะครับเวลาตัวเองไปทำธุรกิจในจีนเนี่ยเพื่อแนะนำว่าไอ้นี่คือทายาทคนต่อไปพบภาพเหล่านี้เป็นปกติเลยนะแล้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ไปอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างการบริหารงานธุรกิจของชาวจีนพ้นทะเลก็บริหารเป็นแบบใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาเรียน MBA เขามีวิธีการบริหารงานบุคคลอะไรซึ่งไม่เหมือนกับชาวจีนพ้นทะเลในอดีตเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลในอดีตก็ต้องปล่อยไปก็คือหมายความว่าให้คนรุ่นใหม่เขาจัดการแล้วจีนเองก็ปรับตัวในเรื่องนี้เหมือนกัน
จากธุรกิจกงสีกิจการในครอบครัวที่สืบทอดโดยทายาทก็เปลี่ยนรูปโฉมเป็นการบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็อนุญาตให้คนนอกเชื้อสายนอกครอบครัวเข้ามาดูแลอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปดิฉันได้เคยมีโอกาสคุยกับบรรดาคนจีนที่เป็นลูกหลานซึ่งตอนนี้ได้สัญชาติอย่างเช่นแคนาดาหรือสหรัฐค่ะอาจารย์หลายปีก่อนเนาะตอนแรกก็อยากจะรู้ว่ามันยังมีชุดความคิดแบบวันหนึ่งครอบครัวฉันจะกลับมาเมืองจีนจะกลับมาตั้งรกรากที่นี่อีกไหมในเมื่อจีนเปิดประเทศและเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วมันก็มีหลายความคิดค่ะแต่ว่ากลุ่มคนที่คุยด้วยเนี่ยเขาก็ตอบว่าไม่อ่ะเขาไม่ได้มีความคิดว่าเขาจะกลับมาอยู่ที่เมืองจีนเพราะเขาคือคนแคนาดาเขาคือคนอเมริกันเพียงแต่ว่าพูดจีนได้แล้วก็ครอบครัวก็มีเชื้อสายจีนแต่เขาเห็นโอกาสในการมาลงทุนและทำธุรกิจที่นี่เขาก็จะมาคือการที่จะให้กลับไปบ้านเกิดเนี่ยเหมือนกับรุ่นอากงอาม่าเนี่ยไม่ใช่ละนี่คือชุดหนึ่งนะคะดิฉันมีโอกาสคุยกับคนจีนยุคใหม่ตอนหลังนี่อีกเหมือนกันไอแนวคิดที่บอกว่าตัวเองจะอพยพโยกย้ายอยากจะไปปีนจีนพ้นทะเลอยากไปแสวงหาโอกาสใหม่ในเรื่องประเทศแบบโลกที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็มีน้อยลงในยุคหลังค่ะเพราะคนจีนรู้สึกว่าที่เมืองจีนบ้านของตัวเองฉันก็สามารถหาโอกาสในชีวิตได้ฉันก็สามารถจะร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แพ้กับฝรั่งไม่แพ้กับฝั่งตะวันตกเหมือนกันไปถามคนจีนพ้นทะเลนะในไทยหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จมีความกตัญญูต่อบ้านเกิดไปช่วยเหลือบ้านเกิดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะตายเนี่ยไม่กลับไปตายที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากเพราะว่ามันมีการอธิบายเชิงวัฒนธรรมเราต้องไม่ลืมว่าชาวจีนพ้นทะเลไม่ว่าจะอยู่ในไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในยุโรปหรือในอเมริกาก็แล้วแต่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวจีนที่เป็นศาสนิกชนเวลาตายไปเนี่ยก็ต้องการศาสนพิธีที่ตัวเองนับถือศาสนานั้นๆอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองไทยนับถือศาสนาพุทธก็อาจจะมีพิธีแบบพุทธนะครับมีพระสงฆ์มาสวดแล้วก็มีกงเต็กมีพิธีกรรมอะไรแบบเก่าๆซึ่งประธานโทษนะฮะในจีนไม่มีคือมีแล้วมันไม่เหมือนกันมันไม่สมบูรณ์ข้อที่2ชาวจีนพ้นทะเลยังมีทัศนะแบบเก่าก็คือว่าเวลาตายแล้วก็มักจะฝังถ้าไปฝังในจีนแผ่นดินใหญ่นะมันก็เป็นอะไรที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแพงด้วยค่ะแล้วก็ไม่สามารถทำพื้นที่ของฮวงซุยให้มันใหญ่โตไม่เหมือนกับเมืองไทยไม่เพียงแต่ที่ดินสำหรับฮวงซุยที่มันมีราคาแพงนะแม้แต่กงเต็กเนี่ยยังมีหลายราคาด้วยแล้วเราบอกได้เลยว่าแพงกว่าที่เมืองไทยหลายเท่าแล้วก็มาทำเปรียบเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยของเมืองไทยนี้ยังทำได้แบบสมบูรณ์กว่าอีกด้วยแล้วก็มีความพิสดารกว่าอีกด้วยเขาก็เลยไม่คิดที่จะกลับไปตายที่บังเกิดชุดความคิดนี้มันก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอาจารย์ครับทีนี้ถ้ามองว่าในเชิงอนาคตข้างหน้าจีนพ้นทะเลเนี่ยยังไงก็ตามรัฐบาลจีนอาจจะยังให้ความสำคัญอยู่แต่ว่ามันจะเป็นการให้ความสำคัญในระดับไหนแล้วมันจะเป็นในทิศทางแบบไหนคะอาจารย์ก็คงให้ความสำคัญในแง่ที่ไม่เหมือนกับสมัยที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆซึ่งจะให้ความสำคัญมากเพราะว่าอันนี้มันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจจากความเป็นจีนของชาวจีนพ้นทะเลในเวลานั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจีนซึ่งมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีการค้าเสรีภายใต้กฎกติกาที่ชาวโลกยอมรับร่วมกันดังนั้นถ้าชาวจีนจะต้องปฏิบัติอะไรกับชาวจีนพ้นทะเลเป็นพิเศษเหมือนเมื่อ40ปีก่อนมันก็คงจะไม่ได้ก็คือต้องปฏิบัติเหมือนกับนักลงทุนชาติอื่นๆไม่มีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมพบเห็นอยู่เหมือนกันก็คือว่าถึงแม้ว่าชาวจีนพ้นทะเลในไทยหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นหลังๆมาแล้วนะครับก็สานต่อธุรกิจในบ้านแต่มีไม่น้อยนะที่จะมีบ้านพักอยู่ที่ประเทศจีนด้วยเข้าไปมาแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไปตายที่นั่นนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าจีนเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองนะเวลาที่เขาไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าไปทุกครั้งแล้วต้องไปนอนโรงแรมแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไปแล้วเขากลับไปบ้านของตัวเองที่ประเทศจีนด้วยหลายคนไปซื้อบ้านแล้วไปทำบ้านคือเนื่องจากเขารวยไงเขาสามารถซื้อห้องชุดหรือว่ามีบ้านเดี่ยวอะไรของเขาอยู่ในประเทศจีนได้อย่างค่อนข้างสะดวกสบายครับอันนี้เป็นคนจีนพ้นทะเลรุ่นใหม่นะที่เป็นลูกหลานของชาวจีนพ้นทะเลรุ่นเก่าน่าสนใจทีเดียวถ้ามองอดีตย้อนไปนะคะว่าจีนพ้นทะเลนี่มีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียวสำหรับการพัฒนาและการเปิดประเทศจีนในช่วงยุคแรกๆบทบาทปัจจุบันนี้อาจจะสำคัญลดน้อยถอยลง
แต่ว่าก็จะไม่หมดไปและคงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ยังคงใช้เพื่อเชื่อมจีนกับโลกนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตบังมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice